ก็ขอแถลงอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่ขัดข้องที่กระทรวงคมนาคมนะครับจะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับโดยให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาภายในขององค์กรนะครับและในเรื่องการประกอบการต่อไปนะครับเพื่อฟื้นฟูขึ้นมาอย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวังไว้นะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรผมเรียนแต่แรกว่าควรจะใช้ทฤษฎีเกมทูรี่หรือทฤษฎีการต่อรองกับประเทศเหล่านี้เพราะเขารู้อยู่แล้วโควิด-19 มันได้รับผลกระทบหมดเจ้าหนี้มันไม่ต้องการให้ศูนย์หนี้หรอกนะครับเขาต้องการทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เงินคืนและเขารู้อยู่แล้วเป็นสายการบินแห่งชาติที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนการบินไทยสร้างหน้าสร้างตาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยมามากมายนะครับกระบวนการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นตามพรบล้มละลายแต่ไม่ใช่เป็นการล้มละลายของการบินไทยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือยังครึ่งนึงถูกครึ่งไม่ถูกเอาตรงๆเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของการบินไทยการบินไทยก่อตั้งมาประมาณ60ปีครบรอบพอดีในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปี2502นะครับมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นประธานในการเปิดการบินไทยนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะว่าการบินไทยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไปฟังการแถลงการของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้วันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องของการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอสมควรในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีอยู่3ทางเลือกโดยกันคือหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปนะครับอันที่2คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้ประสิทธิภาพมากนักเพราะมีข้อกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งพรบแรงงานและพรบรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมและเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในครร.และครม.แล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกหนทางปฏิบัติที่3นะครับซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาภายในขององค์กรนะครับและในเรื่องการประกอบการต่อไปนะครับเพื่อฟื้นฟูขึ้นมาอย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวังไว้นะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขันมีความเข้มแข็งในตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือพื้นฐานการตัดสินใจของผมแนะนำสู่การพิจารณาครม.ในวันนี้นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อศาลนะครับได้มีการหารือกันอย่างรัดกุมนะครับในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับโดยเพราะยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยและทั้งโลกกำลังเผชิญวิกฤตนะครับรายได้ของทุกคนกำลังหายไปกับหายนะจากโควิดนะครับเราก็จำเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้ในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ประกอบการ SME ต่างๆที่กำลังเผชิญกับความวิกฤตทางเศรษฐกิจทางธุรกิจหรือช่วยเหลือคนที่หาเช้ากินค่ำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประชาชนทั่วไปที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองรัฐบาลต้องมองอย่างรอบคอบนะครับในทุกมิติดังกล่าวที่ผมว่ามาแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมวิกฤตทางด้านสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับแต่ปัญหาโควิดนั้นผมกราบเรียนว่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้
พราะปัญหาที่หนักยิ่งกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือปัญหาเรื่องการทำหากินการหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชนที่ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและยังไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะสามารถกลับมาทำมาหากินสร้างรายได้ในเหมือนปกติอย่างเคยนี่คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้จ่ายงบประมาณอีกเป็นจำนวนมากหลังจากช่วงวิกฤตโควิดต่อจากนั้นก็เพื่อจะให้ประชาชนอยู่รอดได้สร้างชีวิตสร้างรายได้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับและมีการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาและเข้มแข็งในระยะต่อไปนะครับเราต้องมองทุกมิตินะครับผมก็เองนั้นนะครับก็รู้สึกว่าการที่ผมตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนั้นโดยไม่ปล่อยให้การมีไทยต้องเข้าสู่สถานะล้มละลายซึ่งมันอาจจะทำให้พนักงานมากกว่า 20,000 คนต้องถูกลอยแพพวกเราทุกคนคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับคงไม่อยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อจะให้สามารถดำเนินการต่อไปได้กิจกรรมต่อไปได้นะครับแม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลก็จึงขออนุญาตให้การบินไทยเข้าอยู่ในภายใต้การคุ้มครองของศาลและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาลซึ่งศาลก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการการฟื้นฟูการบินไทยนะครับผมเองแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็คงคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วการบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยเคยภาคภูมิใจและกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้นะครับโดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการเดียวนะครับที่การบินไทยนั้นจะยังคงสามารถประกอบกิจการดำเนินการต่อได้พนักงานการบินไทยก็จะมีงานทำต่อไปนะครับเดียวกันการปรับโครงสร้างของการบินไทยในหลายอย่างนั้นก็ควรจะทำสำเร็จมาตั้งนานแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยในการเข้าสู่มาตรการการฟื้นฟูในขณะนี้นะครับนั่นคือการตัดสินใจของผมและเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นปฏิบัติกับกรณีของการบินไทยส่วนในรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะเป็นไปตามที่ศาลกำหนดนะครับแล้วคาดว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับผมก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครม.ได้มีมติพิจารณาตามมติของคณะกรรมการกับรัฐวิสาหกิจนะครับคือครม.นะครับก็ขอแถลงอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่ขัดข้องที่กระทรวงคมนาคมนะครับจะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับโดยให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาดทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอความเห็นของส่วนคลังและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับข้อ2นะครับก็คือเห็นชอบในการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับให้ต่ำกว่า50%นะครับซึ่งจะทำให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการในวันนี้3ทางเลือกนะที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงนะสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ตัดสินใจนำการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็ไม่ยอมล้มละลายให้ล้มละลายตามข้อเสนอของฝ่ายค้านไม่ยอมขายหุ้นนะครับเอาหุ้นไปแจกให้กับบรรดาเจ้าสัวตามที่พรรคการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากเสนอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณา3กระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีความจำเป็นแหละนะครับที่จะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแถลงเริ่มต้นจากการบินไทยก็อาจจะพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจให้กระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทย3ลดลงฮะ 3% ในกองทุนวายุภักภายโดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กองทุนวายุภักกองทุนวายุภักก็ของใครก็ของรัฐบาลนั่นแหละนะครับภายหลังขายหุ้นแล้วทำให้คลังเหลือถือครองหุ้น 47% นะครับทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทยอยู่1,111,000
ขออภัยฮะ 1,113.93 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 51.03 หากกระทรวงการคลังต้องขายหุ้นออกไป 3% ก็อยู่ที่ประมาณราว 65.48 ล้านหุ้นคิดเป็นการขาดทุนอยู่658ล้านบาท3จากนั้นก็จะปรับโครงสร้างการบริหารให้คณะกรรมการลาออกเป็นทั้งหมด3คนซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าจะเหลือใครและจะเดินกรรมการใหม่จะเติมกรรมการใหม่ขั้นแรก3คนวางไว้ได้แก่เทวินวงวานิชอดีต CEO ของปตท.ชาติชายพยุหนาชีวันผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับแล้วก็นายจรัมพรโชติกะเสถียรคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพอดีตดีๆการบินไทยนะครับ3ต่อรองต่อศาลนะฮะเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเพื่อรับการฟื้นฟูกิจการหนี้ของการบินไทยจะนัดชำระนะโดยอัตโนมัตินะประเด็นนี้นะทีมบริหารคิดว่าดูแลส่วนหนี้ของสหกรณ์อีก 3.6 หมื่นล้านยืดหนี้ออกไปโดยมีเงื่อนไขจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับ4ล้มแนวคิดเดิมที่ต้องการให้การบินไทยเป็นโฮลดิ้งคอมพานีด้วยการยกเลิกตัดขายกิจการในเครือทั้งหมดเช่นกลัวการบินไทยไทยสมาย5ดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศแต่เดินคู่ขนานกับศาลไทยศาลสหรัฐที่ต้องฟื้นฟูโดยอาศัยchapter 11ตามกฎหมายการล้มละลายของสหรัฐอเมริกาเพราะการบินไทยต้องดำเนินการต่อไปหากบินไปนะฮะต่างประเทศจะต้องโดนยึดเครื่องบินไทยนะฮะรวมทั้งดูแลเจ้าหนี้ลิสซิ่งเครื่องบินด้วยซึ่งมีสหรัฐอังกฤษเยอรมนีเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะครับทั้งนี้ฐานะการเงินของการบินไทยสิ้นปี2563การประเมินของฝ่ายบริหารการบินไทยระบุว่าจะขาดทุนอยู่ที่ 59,000 ล้านบาทส่วนกองทุน 4.7 หมื่นล้านบาทในขณะที่หนี้สินมีดอกเบี้ยไม่รวมเช่าเครื่องบินอยู่ที่ 220,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นคำตอบเรื่องของการบินไทยนะครับคำถามที่เป็นประเด็นนะฮะสำคัญนะฮะก็คือว่าตกลงเนี่ยการบินไทยเนี่ยผิดหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองตอนนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เดินมาผิดหรือเดินมาถูกที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับและดำเนินการให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการในการบริหารนะครับที่สำคัญก็จะลดสัดส่วนของการบินไทยขึ้นมาหลักที่สำคัญที่เราเห็นในการแถลงการไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไหมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับล้มละลายใช่ไหมไม่ใช่ล้มละลายเอาหุ้นไปแจกเจ้าสัวใช่ไหมไม่ได้เอาหุ้นแจกเจ้าสัวนะครับสรุปละฟื้นฟูหลักตรงละถูกละนะครับแต่การฟื้นฟูของเขาใช้วิธีการฟื้นฟูโดยให้ศาลเป็นคนกลางโดยศาลนี้ก็มีเป็นหลักเดียวกับสหรัฐอเมริกาเพราะป้องกันไม่ให้มีการยึดเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้ศาลเนี่ยเป็นคนหาคณะกรรมการแล้วก็ให้เจ้าหนี้มาทำการเจรจากับศาลไทยนะครับโดยไม่เอาเงินอุดหนุนนะครับให้กับการบินไทยใช้หลักการฟื้นฟูของ Japan Airlines นะครับแล้วก็อีกหลายประเทศในสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้ถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมเรียนว่าหลักที่เอาไปใช้อย่างเช่นซอยที่เรียกว่าตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตที่ผมเคยยกตัวอย่างเช่นครัวการบินไทยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เอาไปใช้จำเป็นต้องขยับออกไปปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะเป็นหลักคิดที่ผมนำเสนอต่อหุ้นส่วนไปครึ่งเดียวนะครับผมเสนอว่าจะต้องให้ออกพันธบัตรซึ่งไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนเลยให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบแล้วก็เอาส่วนนี้กลับมานะครับให้การบินไทยบริหารต่อไปแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้ใช้วิธีการที่เรียกว่า
ให้ศาลเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยและให้ศาลเป็นคนกลางในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปบริหารการบินไทยศาลกระทำการในพระบรมาภิไธยเราต้องเข้าใจนะครับแบบนี้มันจะเป็นการล้มละลายไหมผมเรียนท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เป็นการล้มละลายพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเขาตัดสินใจเองนะเขาตัดสินใจเองแล้วก็เขาคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะแผนฟื้นฟูถูกไหมก็ถูกแล้วอย่างที่ผมเรียนก็ผมก็เขียนบทความแล้วแผนฟื้นฟูถูกต้องแต่วิธีการของเขาไม่ใช้วิธีการออกพันธบัตรเขากลัวว่าจะส่งผลกระทบในระยะยาวแบบนี้ก็ให้การบินไทยไปสู้เองนะถ้าสู้เองถ้าการบินไทยแพ้บริหารไม่ได้การบินไทยก็จะเจ๊งเองไม่กระทบต่อรัฐบาลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็กระทบเพราะว่ากองทุนพยุพักมันก็ของรัฐบาลนะครับกระทรวงการคลังที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้ 51% ตอนแรกมี 60% นะเหลือ 51% นะครับแล้วก็จะให้ออกไปอีก 3% ไปขายให้กองทุนวายุพักนั่นหมายความว่ามันก็เป็นของรัฐบาลอยู่ดีรัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่ดีมันหนีไม่พ้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยมีข้ออ้างเรื่องของการถูกยึดเครื่องบินเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งผมเรียนแต่แรกว่าควรจะใช้ทฤษฎีเกมทูรี่หรือทฤษฎีการต่อรองกับประเทศเหล่านี้เพราะเขารู้อยู่แล้วโควิด-19มันได้รับผลกระทบหมดเจ้าหนี้มันไม่ต้องการให้ศูนย์หนี้หรอกนะครับเขาต้องการทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เงินคืนและเขารู้อยู่แล้วฮะเป็นสายการบินแห่งชาติที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนนะการบินไทยสร้างหน้าสร้างตาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยมามากมายนะครับกระบวนการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นตามพรบล้มละลายแต่ไม่ใช่เป็นการล้มละลายของการบินไทยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือยังครึ่งนึงถูกครึ่งนึงไม่ถูกเอาตรงๆเลยนะครับเอาตรงๆเลยนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช้ทฤษฎีการเจรจาเขาไม่เจรจาเจ้าหนี้เขามุ่งเข้าสู่ให้ศาลเป็นผู้เจรจาโยนให้ศาลเป็นผู้เจรจาโยนให้ศาลหาคนบริหารนะครับร่วมกับเจ้าหนี้ว่าโอเคเอาใครมาเข้ามาบริหารดีสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการบินไทยมากขึ้นจากกระแสความขัดแย้งกระแสความวุ่นวายของการบินไทยองค์การการบินโลกนะครับลดระดับของการบินไทยจาก A ระดับ A มาเป็นระดับ B B B แย่ลงนะครับเงินของสหกรณ์นะการบินไทยปรากฏว่าคนไปแห่ถอนเงินถึง80ล้านจนตอนนี้นะสหกรณ์บอกว่าถอนได้ไม่เกิน3ล้านเพราะวิตกกันมากนะฮะวิตกกันมากไม่ใช่สหกรณ์เฉพาะการบินไทยนะ74สหกรณ์ก็มีผลกระทบไปด้วยเพราะมาซื้อหุ้นของการบินไทยนะครับหลักนี้จะทำยังไงจะทำให้การบินไทยโตช้านะฮะแล้วก็จะมีศาลจะเป็นผู้พิจารณาเป็นอำนาจของศาลแล้วนะรัฐบาลจะไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในการแต่งตั้งโยกย้ายศาลจะเข้ามาผู้เป็นผู้กำกับเลยว่าควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะให้คนนั้นคนนี้เข้ามาบริหารควรจะผ่อนหนี้แค่นี้ไม่ผ่อนหนี้แค่นี้เจ้าหนี้ก็จะต้องให้คนเข้ามานั่งบริหารการบินไทยด้วยนะเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองดีไหมก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องใช้เงินของประชาชนแต่สำหรับผมไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเอาละอย่างไรก็ตามก็ตัดสินใจแล้วก็ดูแล้วกันนะฮะว่าเขาทำถูกไหมแต่ผมคิดว่าเหนื่อยอ่ะ คิดว่าเหนื่อยฮะแต่อย่างไรก็ตามพนักงานการบินไทย 22,000 กว่าคนไม่ตกงานนะไม่ตกงานนะครับนี่คือสิ่งที่เขาวิตกมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการเจรจาเนี่ยที่ว่าหันออกไปให้เป็นของเอกชนให้เอกชนมาซื้อกิจการแล้วก็การบินไทยเป็นคนซัพพอร์ตงานโอเคอันนี้เขาก็เอาตามหลักที่ผมเสนอตามบทความอันนี้ก็โอเคตรงกับบทความนะครับก็หันบางส่วนไปเปลี่ยนผู้บริหารที่มันเงินเดือนแพงๆไปนะตอนนี้เพิ่มเติมก็คือว่าให้ศาลเป็นคนกลางศาลเป็นคนกลางแล้วก็มาทำการเจรจาให้ผู้บริหารก็เอาทุกฝ่ายมาร่วมกันในการเจรจาสุดท้ายก็กลายเป็นนายทุนมาเป็นผู้บริหารเพื่อให้การบินไทยเติบโตไปได้ก็ลองดูฮะนะจะว่าถูกว่าผิดผมก็บอกว่าถูกครึ่งนึงเนี่ยวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเป็นการตัดสินใจของเขาแล้วแต่ผมเรียนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูก 100% น่ะมันถูกครึ่งเดียวนะ1ฟื้นฟูถูกต้อง2พนักงานต้องเอาไว้3ตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตนะฮะแล้วก็การบินไทยยังคงเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไปและต้องเป็นสายการบินแห่งชาติตลอดไปนี่คือสิ่งที่ผมทำได้แล้วแล้วก็พวกเราหุ้นส่วนร่วมกันทำและรัฐบาลเขาก็ทำแล้วอย่างที่ผมบอกสุดท้ายมีคนสู้อยู่2คนนะที่จะรักษาการบินไทยพลเอกประยุทธ์คนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีการรักษาแบบนี้สำหรับผมใช้วิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบของคนไทยแต่เราก็ตามเวลาไม่นานหรอกนะเดี๋ยวผู้ชมจะเริ่มเห็นนะอย่างไรก็ตามก็ดูแล้วนะ
ว่ามันจะถูกหรือผิดจับตามองเรื่องของการบินไทยให้ดีผมให้งานนี้ 100% ผมให้เพียง 50% เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยใจสุดไกลเท่านั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อไกล
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ